สวัสดีครับผมปรามุขพมานันท์ถนนกลับมาอีกแล้วนะเรียกว่ารีวิวยังต่อเนื่องเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยรีวิวไอ้ตัวไม้เซลฟี่ที่ใช้เป็นแบบกางได้แล้วก็ตั้งโต๊ะได้มีรีโมทพร้อมซึ่งจริงๆไม่ได้ถือมาเพราะตอนนี้กูใช้ตอนนี้อยู่เลยใช้ตั้งถ่ายอยู่เลยแล้วก็มันแกะมาไม้ถุงเดียวกันในคลิปที่แล้วนะฮะฉะนั้นปั๊บคลิปนี้เนี่ยก็ต้องถ่ายด้วยภาวะจำยองขยับหน่อยเดี๋ยวไม่รอนะก็คือรีวิวตัวนี้นั่นเองคือในส่วนของตัว Advanced Lazy Phone Stand RKL 2ตัวนี้นะครับมันฮาดีนะคนเรามันชีวิตนี้ติดโทรศัพท์ทุกอย่างไอ้เหี้ยสมาร์ทโฟนคือปัจจัยที่5ของมือบุญไปแล้วไอ้เจ็ดโดบางคันจะเล่นโทรศัพท์ก็มานั่งเล่นปวดคงปวดคอนะขับรถบางทีอย่างงี้ปั๊บเนี่ยเราจะหยิบโทรศัพท์ก็อันตรายนะคล้องคอแม่งเลยดีกว่าหมดเรื่องหมดราวไปคือตัวนี้เลยเองถุงแกะไปแล้วนะจ๊ะนะฮะเอ้ามาดูกันนะฮะมีสภาพกล่องเป็นอย่างงี้ใหญ่ปิ๊งเลยนะใหญ่แค่นี้แม่งก็หายรูปอีกนี่ก็หายแล้วเนี่ยตัดมองเพลินเลยไม่รู้แม่งนอนมองอันนี้หรือมองอันนี้กูงงเหมือนกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของหลังกล่องเป็นอย่างงี้นะคือรูปทรงของเขานะแล้วนี่คือข้างกล่องข้างกล่องอีกฝั่งนึงนะมี3สีนะครับมีสีชมพูสีดำสีขาวนะฮะแล้วก็ตูดกล่องแล้วก็บนกล่องก็คือกระพิ้วอย่างเงี้ยแหละคนน่าจะแขวนไข่นะฮะเอาละมาแกะก็จะแกะง่ายนะไอ้นี่เขาเขียนว่าเป็น Lazy Mobile นะโมบายนะครับโฟนสแตนด์นะคือตั้งได้ด้วยนะครับโมบายโฟนโฮลเดอร์นะครับผมเซลฟี่สติ๊กก็สามารถเป็นแบบเซลฟี่ได้อีกเหมือนกันนะฮะไหนๆก็มาเซลฟี่แล้วให้มันสุดทางไปเลยนะอ่ะไอ้เหี้ยแกะก่อนดีกว่าอย่างงี้นะเอ้ยดันมาอย่างนี้เลยนะเอ้ยนี่แกะมาปั๊บปิ้งอย่างนี้มาจะห่อไปหนึ่งทัชนะฮะแล้วก็ต้องเปิดจากตรงนี้ไปนะปึ้งมาอย่างนี้ก็จะเป็นพวงไอ้หาที่ชันหนึ่งอันหนักๆหน่อยอย่างนี้มันไม่ใช่พวงมาลัยรถที่ล็อกโซ่ตัวจักรยานไม่ใช่นะครับนะแกะมาก็จะมีไอ้ตัวสแตนของมันนะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบไอ้เดี๋ยวนะแกะเลยดีกว่านะไอ้ตัวที่ล็อกกับโทรศัพท์ซะละมั้งเนี่ยน่าจะใช่เนี่ยใช่ละอันเนี้ยเนี่ยตัวล็อกกับโทรศัพท์ของอันนี้นะฮะแล้วก็ไอตัวสแตนของมันอันนี้ค่อนข้างหนักเลยนะกูว่าเนี่ยทุกหัวหมาแตกตายหาได้ง่ายหมาตัวนึงไม่รอดตัวแรกวันนี้เมื่อแกะออกมาเนี่ยก็จะง้างแต่มันแบบดัดได้อย่างนี้นะฮะคือง้างได้อย่างนี้เลยนะแล้วก็จะมี2หัวอย่างนี้นะครับเอาละนะสั่งมาเพื่อใช้เว้ยไม่ได้เก็บนะฮะฉะนั้นก็ฉีกแม่งเลยไม่ต้องฉีกหรอกยืนตันเค้าก็ดึงหูยาวมากป้านะไม่เคยใช้นะคู่มืออะไรไม่มีกูซะหน่อยเลยเฮ้ยนะทําไม่เป็นไรนะดูอย่างงี้ได้ก็ได้ว่าขั้นตอนมันคือเอาไอ้เหี้ยเนี่ยกับไอ้เหี้ยเนี่ยมาเสียบกับไอ้เหี้ยนี้ด้วยคือไอ้เหี้ยไหนวะเนี่ยอ่ะ2อันนี้นะฮะมาเสียบกับไอ้อันนี้อ๋ออย่างงี้ใช่มั้ยเดี๋ยวนะนะไม่เคยใช้เหมือนกันเสียบอย่างนี้เชะอย่างงี้ไอ้เหี้ยง่ายชิบหายเออเว้ยเออแล้วก็มางออย่างงี้เออนะแล้วก็กดโทรศัพท์เล่นไอ้เหี้ยเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดนะเว้ยเอาละมึงต่อไปนี้นะไอ้หายเนี่ยเอาเกมมานั่งกดอย่างงี้นะโอ้โหเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เล่น ROV มันเลยเฮ้ยปกติมันก็งานอย่างงี้ไงคราวนี้ปั๊บอยากได้ระยะที่มันไกลกว่าเนี่ยหรือว่าบางครั้งเล่นเรื่องโทรศัพท์เงี้ยนะเอ๊ะเข้าท่าดีเหมือนกันนะมันจะดูปัญญาอ่อนมั้งแล้วกูไปข้างนอกปั๊บเงี้ยเราพกไอ้เหี้ยนี่ไปด้วยนะเงี้ยเล่นโทรศัพท์นั่งดูเงี้ยนะเออก็นั่งดูเพลินดีไม่เมื่อยตีนไม่เมื่อยมือไม่เมื่อยคอไม่ต้องมีเสาเหี้ยอะไรเลยถูกไหมไอ้ห่าเอามาตั้งสบายๆเปล่าวะนะที่เจ็บปวดที่สุดก็คือมันสามารถมาเซลฟี่ได้ด้วยก็คืองอไอ้ห่าดิอื้ออ้าวเอาถ่ายสักหน่อยสิเนี่ยไอ้เหี้ยลำบากไปบอกว่าถ่ายสักหน่อยสิเด้อย่างเงี้ยเหรอเออก็ได้อยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มันน่าจะตั้งได้นี่ตั้งเลยโชกนี้เนี่ยจัดดีๆหน่อยนะตั้งได้นะครับเนี่ยดูซะก่อนโหประติมากรรมทั้งชั้นเลยเพื่อไม่ให้มาโนผมต้องลองใช้โทรศัพท์แล้วก็ลองดูตัวนี้ดู YouTube ไปด้วยนะฮะก็จะเปิด YouTube มั่วๆมานะไม่ได้ติดโฆษณาอะไรนะครับเมื่อเปิดปั๊บเนี่ยปกติเราดู YouTube เลยดูอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วนั่งดูอย่างงี้ไม่ถนัดหรอกนี่หมดปัญหากูแค่ง้างอันนี้ปั๊บใส่โทรศัพท์เข้าไปแพ้ไอ้เหี้ยมันได้เลยเนี่ยอ่ะดูมุมนี้ยกไปมันเตี้ยไปใช่ไหมยกให้สูงขึ้นใกล้ตาไปใช่ไหมง้างให้มันไกลลงไอ้เหี้ยถ้ามึงเอาไอ้เหี้ยนี่นะไปตามร้านกาแฟนะและไอ้ยี่นี่ไปนะกูบอกเลยเด่นที่ผ่าไปวอดแล้วมันเดินได้ขย่าได้ด้วยนะอย่างนี้นะโอ้โหไม่รู้อะไรจังนี่ยิ่งใช้คู่กับไอ้พวกหูฟังสมาร์ทโฟนนะหรือว่าผมจะลองใช้กับไอ้ตัวหูฟังของผมอย่างนี้นะใส่อย่างนี้เช็คนี่เลยนะนะแพ้โอ้โหมันอยู่ในโลกส่วนตัวเลยเฮียโลกแบบสาวฟิงเลยนะเพลินเลยนะเนี่ยนะเออเว้ยยังไม่ติดใหม่ในการดู YouTube เราไว้ก็พูดตรง
ได้เหมือนกันนะดูดูนะได้เนี่ยเออเว้ยหรือบางทีเอ็นหลังเนาะมันจะร่วงไหมวะเอ็นหลังเนี่ยนะเฮ้ยได้ว่ะถ้านอนหงายไปเลยนี่ได้เหมือนกันดูได้เนี่ยเออได้เว้ยก้มก็ไม่ร่วงเนี่ยสะบัดหน่อยแบบฮาร์ดล็อกนี่อยู่ได้แล้วฮะไอ้เนี่ยใครจะว่ายังไงกูไม่รู้แต่กูโอเคแล้วกันนะไอ้เนี่ยได้ได้เออเว้ยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจแล้วถอดออกมาก็น่าจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะเออนี่นวัตกรรมเนี่ยไอของง่ายๆนะไอเส้นเนี่ยเราเห็นขายตามพวกไอพวกร้านขายเสื้อผงเสื้อผ้านี่มาหมุนมาหนีบนะเนี่ยดูความคิดก่อนดีเขาเอาไอเส้นเทียนเหมือนกันแท้ๆมาเสียบสองคาปั๊บพ่อมึงกลายเป็นที่วางคอโทรศัพท์ดูหนังดูละครดู YouTube ถ้ามาไงถนัดที่หมายแล้วขับรถนะบางทีนะเราแบบเราอยากเล่นโทรศัพท์เนี่ยนะเอาเทียนมาคล้องคอแซะอย่างเงี้ยแล้วจับพวงมาลัยแม่งไม่ถ้าเกะกะก็ไปใกล้ตาอย่างนี้หน่อยนะก็สามารถมองไอ้ตัวข้างหน้ารถได้อย่างเงี้ยแล้วก็อยากดูทีวีก็มองอย่างเงี้ยเลื่อนตึ๊กอย่างงี้ปั๊บเนี่ยแล้วถ้าเกิดอยากจะให้มันหันข้างหัวตั้งอย่างงี้แม่งยังได้เลยอย่างเงี้ยได้หมดนะผมว่าเพราะมันบิดได้อิสระมากอย่างงี้นะครับใช้งานเสร็จก็ดึงตัวนี้ออกอย่างงี้นะครับจากนั้นก็เก็บอย่างงี้อันนี้ดึงง่ายมากนะฮะก็อันนี้จะกลายเป็นห่วงคอฮิปฮอปหนึ่งอันไอ้เหี้ยเป็นบิงพ่อมันรัดโย่ไปเลยแล้วไม่รัดคอเวลาเครียดมากตายห่าไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมหรือเปล่าผมไม่รู้สิแต่ผมว่ามันโอเคเลยนะนะแต่ว่าใครจะเอาไปใส่ตอนนั่งตามร้านกาแฟหรือว่าตอนไปจังหวัดอันนี้ก็แล้วแต่พวกมึงแล้วกันแต่กูคงไม่ทำกูจะใช้งานอยู่บ้านนะฮะแต่อันนี้ต้องบอกไว้ตอนนี้จะหลวมนิดนึงนะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงข้อตรงเนี้ยมันจะหลวมหน่อยเพราะมันดึงง่ายถอดง่ายมากแต่มันคงไม่ร่วงมานะเออแน่อ๋อเราแค่บีบตรงเนี้ยให้มันอยู่ก็น่าจะพอได้แล้วนะราคาของตัวไอเนี่ยไอชื่ออะไรนะ Advanced Lasa เนี่ยฮะไอที่เป็นโฟน Stand RK L2 ชื่อยาวชิบหายไปวอดอันเนี้ยที่ราคามันอยู่ที่779บาทนะตามลิงก์ถ้าใครสนใจสั่งซื้อเข้าไปดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะเป็นเรียกว่าเป็นนวัตกรรม My Selfie นะยืดหยุ่นได้เขาบอก 4-5 นิ้วนะยาวถึง6นิ้วนะใส่โทรศัพท์ได้นะครับผมนะแล้วก็สามารถที่จะวางตั้งเป็นสแตนได้เหมือนกันนะครับเป็นอะไรที่มันก็แปลกๆดีเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ถามว่าใช้นานๆก็คงจะเมื่อยคอเหมือนกันเพราะผมก็ค่อนข้างหนักนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับนะมันโดนไหปลาตรงนี้นิดหนึ่งนะแต่ว่าก็สามารถบัดบีบได้ให้มันอย่างนี้ก็ได้นะอย่าไปผมบีบอย่างนี้ไม่ตายหาวไม่เคยเห็นที่ไหนเขาขายนะผมชอบตรงนี้ไอเดียที่เขาคิดออกมาเลยนะฉะนั้นก็ใครสนใจก็ไปสั่งซื้อก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรสินค้าตัวไหนมีอะไรทั้งเรื่องหรือว่าดีๆงามๆหรือรีวิวเกมหรือเปล่านะครับสอนทำอะไรติดตามได้กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ป่าไปหมดแล้วไอ้เนี่ยนะครับให้เขาช่วยนะจ๊ะสวัสดีครับผม